พูดอะไรทุกอย่างขอพูดทุกอย่างที่อยากพูดได้ไหมตำรวจเขาตำรวจเขาส่งไลน์ส่งไลน์ตอนที่ผมเดินเข้าพื้นที่ก็มีสายขับมาให้ผู้ใหญ่มาแล้วที่ที่กรุงเทพนะผู้ใหญ่มาแล้วตอนจะจับหายตัวเร็วชิบหายมึงไม่รู้ได้ไงว่ากูมาจากคูโนฮาต้องให้กูใช้คาถาแยกเก่าพันล่างมาอีกและที่คุณจับผมไม่ได้เพราะคุณโง่เสือกจำแบบแค่ในรูปถ่ายไงที่กูถอดแว่นเดินออกมึงก็จำกูไม่ได้อย่างที่มึงจำได้ไหมตอนนั้นเราจำได้ไหมตำรวจไปไว้ที่พิพากษาตัดสินคุณไปโรงแรมเจ้าหน้าที่โรงแรมก็บอกก็โทรมาบอกโทรมาผู้ช่วยผมบอกว่าตำรวจเข้ามาล้อมโรงแรมเขาบอกว่าครูใหญ่พักอยู่ที่นี่พักที่นี่เฮียอะไรกูหลอกมึงกูเดินเข้าไปเช็คอินไทยชนะแล้วกูก็ออกไปพักโรงแรมอื่นไอ้โง่กูก็เช็คไทยชนะได้ทั่วกทม.มึงตามกูสิเจ็บใจไม่หล่ะว่ามีโผล่คอนแก่นว้าว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 ว้จับต่อหน้าพี่น้องประชาชนเขาไม่ขัดขืนกันหรอกว่าใจนี่เพื่อเขาใจยังเอาไว้ซะผมจะไม่ต่อสู้ขัดขืนไม่ใช่ว่าผมกล้ากูกลัวเจ็บจะไปจับยินหมายศาลมาตอนนี้ให้เวลา5นาทีถ้าไม่จับผมจะไปฟ้อง157ท่านฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่พบชายมีหมายจับแต่ไม่เข้าทำการจับกุมและถ้าจับกุมในจังหวะที่ผมกำลังเดินทางหรือจับกุมในจังหวะที่ผมกำลังพักผ่อนผมถือว่าท่านไม่มีศักดิ์ศรีทำอะไรแบบพี่แอมทำอะไรแบบที่เด็กอนุบาลเขาก็ไม่ทำกันเพราะเด็กอนุบาลเวลาเล่นสู้รบเขายังเล่นกันที่กลางสนามโอ้ยเฮ้ยเอ็นสู่รถเอาก้อนทิ้งกระเดียนดึงใส่กันแต่น่ะว่าไห่ว่าเศร้าเพื่อนเดี๋ยวบ้าว้าวแล้วอย่าให้เขาดูถูกพี่น้องตำรวจอีสานเราคิดยังไงกับพี่น้องตำรวจอีสานเราที่ไปยืนอยู่หน้าตำรวจผบ.ตร.แล้วบอกว่าที่บ้านไม่มีรถไฟฟ้าก็มาดูมึงตำรวจมึงดูถูกตำรวจพี่น้องกูไปเกินไปหรือเปล่าตำรวจจะทิ้งประชาชนประชาชนก็จะไม่ทิ้งตำรวจเพราะถ้าตำรวจเข้ามาหาประชาชนประชาชนก็จะหิ้วตำรวจเหมือนกันจับไม่จับตะโกนถามกันเลยจับไม่จับ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 ไม่ได้ท้าทายแต่ผมเหนื่อยการไปนอนพักสักวันสองวันหรืออาจจะนานกว่านั้นสักปีสองปีหรือว่าเป็นการไปเที่ยวฟรีโดยภาษีประชาชนแล้วกันแม้แต่ไม่มีเครื่องบินบินลัดฟ้าข้ามทวีปผมก็จะขี่รถนี่แหละไปนะฮะดังนั้นถ้าเขาจับตอนนี้ก็แสดงว่าเขาไม่จับพรุ่งนี้เจอกันถ้าพรุ่งนี้ไม่เจอผมก็ประนามตำรวจได้เลยว่ากระจอกและถ้าพรุ่งนี้จับไหมจะจับใช่ไหมใบสารมายังรถมายังขอตรวจสอบรถก่อนตรวจตรงนั้นผมจะไปอย่างสง่าผ่าเผยผมจะไม่ยอมให้หิ้วปีกผมจะไม่ยอมให้หิ้วปีกผมจะเดินขึ้นรถเองขอเชิญได้ไหมขอให้ก่อนครับตั้งลงครับพี่น้องจับไหมจับจะจับไหมคือถ้าจับไปจากตอนนี้ผมไม่หลบไม่ซ่อนและไม่มีพฤติกรรมในการหลบหนี
ผมไม่ใช้มีหมายจับนะครับ157กันทั้งวงไปนะครับรถคันไหนเอาหมายด้วยครับถ้าไม่มาผมจะกลับแล้วมาเจอกันพรุ่งนี้เพราะถือว่าท่านปริ้นไม่ทันให้เวลาไปปริ้นเครื่องปริ้นที่สอพออาจจะเสียนะครับถ้าเครื่องปริ้นที่สอพอเสียมีที่หอสมุดมหาลัยขอนแก่นนะครับไม่กี่บาทเองไปปริ้นได้ทันไม่ทันนะไม่ทันผมกลับนะผมกลับแบบคุณลุงฮะนะขายแยกเกาพันร่างนะฮะโอเคนะฮะถ้าท่านไม่จับพี่น้องทุกคนเจอกันที่แกนไลน์ครับเอาพี่น้องเลยพี่น้องเลยพี่น้องเลยก็ไม่ซื้อเอาไม่เอาประชาธิปไตยอ่ะเพราะฉะนั้นใหญ่อยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่พี่น้องชู3นิ้วขึ้นมาและสัญญาก่อนว่าศึกครั้งนี้ไม่จบภายในวันนี้จะมาทุกวันมาหลังเลิกเรียนก็จะมาทำงานเสร็จก็จะมามีลูกก็บอกลูกมีหลานก็บอกหลานออกมากันเยอะๆและประชาธิปไตยจะเป็นของเราแล้ววันนี้ชายผู้มีหมายจับคือผู้ใหญ่ที่จะยืนอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะยุติการชุมนุมในวันนี้ถึงพี่น้องตำรวจถ้าจะจับมาจับอย่างสง่าผ่าเผยสาม
การชุมนุมเพียงเท่านี้แต่ขอแรงพี่น้องร่วมกันเดินออกไปฝั่งมิตรภาพเพื่อตะโกนให้พี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาบอกว่าเผด็จการจงพินาศประชาชนจงเจริญครับผมขอแรงพี่น้องออกไปทางถนนมิตรภาพแล้ววันนี้ไม่ใช่วันสุดท้ายเราจะมาร่วมกันพี่น้องสัญญาแล้วจนกว่าจะได้ประชาธิปไตยจนกว่าประยุทธ์จะออกไปจนกว่าเราจะได้รับรู้ที่มาจากประชาชนแท้จริงพี่น้องขอความร่วมมือขอแรงเดินออกไปทางฝั่งถนนมิตรภาพด้วยครับแล้วเจอกันเร็วๆนี้ครับทุกท่านไปเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยทีมชาติมหอจะกลับมาเปิดอีกครั้งใครอยากอยู่ต่ออยากเต้นต่อเกินพรุ่งนี้อย่าลืมการประกาศการชุมนุมครั้งต่อไปถึงสถานที่และเวลานะครับเอาพี่น้องเลยการชุมนุมที่ขอนแก่นก็ในที่สุดแล้วทางแกนนำก็ประกาศยุตินะฮะสำหรับในวันนี้นะครับก่อนการประกาศยุตินี้ก็คือเป็นการปราศรัยของอัครพลบัวพัฒน์นะครับหรือที่รู้จักกันว่าครูใหญ่ครูพี่ใหญ่นะฮะก็คือเป็นอัครพลหรือครูใหญ่เนี่ยก็เป็นแกนนำปราศรัยแบบครบเครื่องนะฮะปราศรัยที่ได้ทั้งเนื้อหาแล้วก็ได้ทั้งความสนุกสนานความรู้ให้กับผู้ที่รับฟังนะครับครูใหญ่ถูกแจ้งข้อหาหลายข้อหานะครับจากการชุมนุมทั้งที่กรุงเทพและที่ขอนแก่นนะครับถูกออกหมายจับด้วยล่าสุดทราบว่ามีการถูกออกหมายจับมีหมายจับ2ใบนะครับแต่ว่าครูใหญ่ก็ยังเล็ดรอดนะครับยังไม่ถูกจับอยู่จนปัจจุบันหลังจากที่เพื่อนๆการนำทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอานนท์เป็นเพนกวินเป็นไม้นะครับหลายๆก็ถูกจับกุมไปแล้วทั้งนั้นรวมถึงน้องลุงปนัสยาด้วยนะครับแต่ว่าอัครพลนะครับหรือว่าครูใหญ่ของขอนแก่นเนี่ยจากกลุ่มขอนแก่นพอกันทียังไม่จบแล้วก็มาปรากฏตัวอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับโดยที่ในช่วงท้ายครูใหญ่ประกาศต่อเจ้าหน้าที่ว่าถ้าต้องการจะมาจับกุมตัวก็ขอให้มาจับกุมตัวอยู่ในที่ประชุมเลยจะยินยอมนะครับและถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่จับกุมตัวครูใหญ่ในที่ในที่ชุมนุมเนี่ยครูใหญ่หรืออัครพลเนี่ยก็ระบุว่าจะมีการแจ้ง157ต่อเจ้าหน้าที่ที่มาควบคุมสถานที่ชุมนุมนะครับว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็นี่ก็คือการเดินทางกลับนะครับเป็นกึ่งการลงถนนเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางผู้ชุมนุมเนี่ยก็จะเดินทางนะครับจากบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอนแก่นไปที่บริเวณถนนมิตรภาพนะฮะห้างเซ็นทรัลระยะทางประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะฮะที่ผู้ชุมนุมจะเดินไปด้วยกันนะครับตอนนี้คือผู้ชุมนุมหลักน่าจะหลายพันคนนะครับนะฮะหลายพันคนก็เดินชูนิ้วมือนะครับส่งเสียงโห่ร้องไปด้วยกันนะครับส่วนครูใหญ่ของเรานะฮะครูใหญ่ผู้ต้องหาผู้ถูกออกหมายจับแทบจะเป็นคนสุดท้ายหรือว่าผู้ถูกออกหมายจับคนสุดท้ายที่ยังหนีรอดอยู่เนี่ยก็ประกาศนะครับว่าจะใช้วิชาแยกเงาพันร่างนะครับเพื่อทำการหายตัวนะฮะหลบหนีต่อไปนะครับหากเจ้าเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่มาจับตาม
เวลาที่ทางผู้ชุมนุมกำหนดนะครับแล้วก็นัดว่าการต่อสู้ครั้งต่อไปนัดให้ผู้ชุมนุมไปพบกันที่แกรนด์ไลน์นะครับสำหรับใครเป็นแฟนของมังกี้ดีลูฟี่ก็พอจะอาจจะพอเข้าใจนะครับว่าคืออะไรนะฮะตอนนี้เริ่มแยกย้ายกันแล้วครับส่วนหนึ่งก็ขึ้นมาบนฟุตบาทรอรถส่วนหนึ่งก็ยังเดินตรงต่อไปนะครับที่เซ็นทรัลนะฮะห้างเซ็นทรัลแล้วก็ถนนมิตรภาพซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของการชุมนุมครั้งนี้หลบทางให้รถด้วยนะครับหลบทางให้รถด้วยนะฮะยังได้อยู่นะครับพี่น้องข้างล่างเป็นตอนที่ถนนมิตรภาพแล้วพี่น้องที่จะเดินต่อไปช่วยเดินตามกันมาด้วยนะครับรายงานว่าตอนนี้ทางวางขบวนถึงถนนมิตรภาพแล้วนะครับช่วยไปก่อนเล่นถนนมิตรภาพด้วยครับเราจะไปเพื่อบอกให้พี่น้องที่ผ่านมาชาวอีสานว่าพันธุ์การเจนพินาศพี่น้องตำรวจไม่ต้องขวางพี่น้องตำรวจไม่ต้องขวางรถเครื่องเสียงนะครับนะฮะใครที่มากับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับพบเราอยู่หยุดทาง5ดาวนะครับอยู่ซอยเกมารักนะฮะขอให้กลับมาเลยฮะใครที่มาจากมอขอนะครับรถมาจอดอยู่มอเกมารักนะทางแก่ง5ดาวนะฮะเดี๋ยวไปรอตรงนั้นเห็นไหมครับซอยนี่ฮะซอยเพิ่มนะครับใครที่มาจากมอขอนะครับรถมาจอดอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ไอเออร์นี่ครับเดินตามรถเครื่องเสียงนี้ไปรับการชุมนุมวันนี้ในขอนแก่นโชคดีสำหรับผู้ชุมนุมแล้วก็น้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรที่เป็นความรุนแรงเกิดขึ้นนะฮะก็น่าจะเป็นข่าวดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับการปฏิบัตินะฮะของเจ้าหน้าที่ในอำเภอเมืองขอนแก่นของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีกับประชาชนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับทางชุดควบคุมฝูงชนที่ได้ทำการใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมของพี่น้องในกรุงเทพไปนะฮะตอนนี้ก็แยกย้ายแล้วนะฮะตอนนี้เหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจนิดหน่อยคนเดินไปเดินมาเข้ามาเคลียร์ในพื้นที่นะฮะที่เหลือก็คนหนุ่มสาวที่เหลือประชาชนที่มาร่วมการชุมนุมก็แยกย้ายกลับไปนะฮะเดินทางออกไปทางด้านถนนมิตรภาพแล้วก็แยกย้ายกันออกไปนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพราะว่ามันทำให้ผู้ชุมนุมเองมีความปลอดภัยมากขึ้นแม้มีการเดินทางกลับบ้านแบบจับกลุ่มกันนะฮะครับเดี๋ยวผมผู้สื่อข่าวจะต้องไปถอดรหัสนะฮะว่าที่คุณอัครพลบัวพัดนะครับหรือว่าอาจารย์ใหญ่ขอนแก่นพอกันทีเนี่ยที่บอกว่านัดเจอกันครั้งหน้าเนี่ยจะไปนัดเจอกันอยู่ที่แกรนด์ไลน์นี่มันจะไปอยู่ตรงไหนนะฮะตอนนี้ไม่รู้วิชาแยกเงาพันล่างได้เรื่องหรือเปล่าหรือว่าโดนจับไปแล้วไม่รู้ถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิภาพของครูใหญ่อัครพลบัวพัดทางผู้สื่อข่าวจะติดตามมารายงานต่อนะฮะเพราะว่าการเคลื่อนไหวของเขาแล้วก็การต่อสู้ของเขารวมถึงสิ่งที่เขาถูกคุกคามกฎหมายเขาถูกกฎหมายคุกคามนะฮะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจและควรที่จะติดตามรัฐสาธารณะควรที่จะได้รับรู้นะครับเพื่อสวัสดิภาพของเขาเองนะฮะครับประชาไทยได้ถ่ายทอดนะครับมีช่วงขัดข้องบ้างแต่ว่าก็ได้ถ่ายทอดมาถึงการสิ้นสุดการชุมนุมที่ขอนแก่นในครั้งนี้นะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณเพื่อนๆของประชาไทยทุกท่านที่กรุณาติดตามมานะครับจนถึงจุดนี้นะฮะ
มีความคืบหน้ามีเหตุขัดข้องอันใดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้าก็จะขอรายงานจะรีบรายงานให้ทางเพื่อนๆของประชาไทยได้รับทราบข่าวคราวต่อนะครับตอนนี้ขอยุติการถ่ายทอดเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ